แรกคงต้องเรียนถามคุณกฤษดาก่อนนะครับในฐานะของผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันในครั้งนี้การร่วมมือกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมองเห็นหรือว่ามีมุมมองทัศนะยังไงบ้างครับกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลนะครับที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทีมที่เยาวชนเนี่ยรู้สึกปลื้มชื่นชมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมเริ่มเห็นนะครับว่าคนเนี่ยเวลามาดูฟุตบอลเข้ามาที่สเตเดียมที่นี่ครับก็อาจจะถ่ายรูปหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เข้ามาดูสนามบอลเข้ามาดูบอลแต่มันจะไม่จบแค่นั้นครั้งนี้จะเป็นลักษณะของการที่ไม่ใช่หนึ่งในแค่มาดูอย่างเดียวแต่เด็กเหล่านี้ 15-17 เนี่ยจะได้มีโอกาสนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมมาเตะฟุตบอลมาเตะฟุตซอลในพื้นที่ของสเตเดียมตรงนี้นะครับแสดงว่าหนึ่งก็คือความรู้สึกของการที่มากกว่าแค่ฝันนะครับแล้วก็ยังรวมถึงว่าได้มาสนามนี้แล้วก็ในตอนจบเนี่ยท่านได้ชนะก็จะได้ถ้วยรางวัลจากลุงเนวินซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าปลื้มคนกีฬานะครับแล้วก็ผมคิดว่านั่นคือจุดหนึ่งที่เขาสามารถที่จะโตไปในสายอาชีพตรงได้ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะทุกท่านครับว่าการแข่งขันครั้งนี้จำกัดทีมเป็นแค่32ทีมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพของทีมเนี่ยแน่นอนว่าคัดเลือกมาแล้วคุณกฤษดาครับสุดท้ายฝากถึง32ทีมที่จะมาร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ครับว่าเขาจะได้อะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรื่องของเงินรางวัลนะครับจริงๆมันก็จริงๆค่าสมัครค่อนข้างถูกมากในเมื่อเปรียบกับสิ่งที่เราจะได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆนานาและลงไปถึงเงินรางวัลที่จะได้ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดคงจะมีอยู่เป็นทีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาจะได้นะครับก็คือ1เขาได้มีโอกาสในการแสดงทักษะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยที่เราจัดมา5ปีเนี่ยหลายๆคนก็โตมาเป็นฟุตบอลนักฟุตบอลอาชีพนะครับหรือถ้าไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยก็ยังได้มีในเรื่องของวงการหรืออาชีพของทางสื่อหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทางกีฬาเนี่ยมารองรับตรงนี้นะครับซึ่งผมมองแค่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาได้ณปัจจุบันแต่นั่นคืออนาคตที่เขาจะได้แล้วก็สิ่งที่ได้ทันทีเลยก็คือในเรื่องของทางกายสิทธิ์นะครับเพราะว่าเด็ก 15-17 นี่ก็เป็นวอลเลย์บอลชุดนี้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือการที่เขาได้ประสบความสำเร็จหรือได้ทำกิจกรรมเหล่านี้เขาเองเขาก็จะเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้องเยาวชนรุ่นต่อๆไปครับนั่นผมว่าน่าจะสำคัญกว่าแค่เงินรางวัลนิดหน่อยนะครับขอบคุณคุณกฤษดาด้วยนะครับสอบถามคุณเนวินบ้างครับคุณเนวินครับการแข่งขันครั้งนี้เป็นการร่วมกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ JPS ครับในฐานะเจ้าบ้านนะฮะที่จะต้องใช้หน้าสนามไอโมบายสเตเดียมแห่งนี้แข่งขันเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณ JPS นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรามาหลายปีในการทำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับJPS เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในไทยพรีเมียร์ลีกในวงการฟุตบอลของประเทศไทยการที่ปีที่5เจมส์ได้ตัดสินใจมาใช้พื้นที่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ต้องถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนวงการกีฬาของประเทศไทยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เราจัดฟุตซอลภายในจังหวัดบุรีรัมย์มา5ปีติดต่อกันนะครับมีทั้งรุ่นประชาชนมีทั้งรุ่นของเยาวชนนะครับตั้งแต่อันเดอร์13ไล่ขึ้นมาจนถึงประชาชนทั่วไปรวมไปถึงฟุตซอลหญิงเราก็ได้เห็นความสนใจและก็การมีส่วนร่วมของทั้งผู้เข้าแข่งขันและประชาชนที่มาติดตามดูการแข่งขันใน4ปีที่ผ่านมานี้ก็ต้องยอมรับว่ามีแฟนของฟุตซอลที่ติดตามเชียร์แล้วก็ติดตามดูทีมของตัวเองเนี่ยในแต่ละค่ำคืนที่มีการผมคิดว่าตัวเลขก็คงไม่ต่ำกว่า 3-4 พันคน นะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาติของเมืองที่เป็นเมืองฟุตบอลเมืองกีฬาที่เรากิจกรรมใดๆก็ตามแต่ที่เป็นกีฬาที่เราจะสามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมันได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือว่าเราต้องพร้อมที่จะเป็นส่วนในการสนับสนุนแต่วันนี้ปีนี้การที่ JPS เลือกเวทีที่นี่เนี่ยมันทำให้การแข่งขันฟุตซอลในสนามนี้เนี่ยมันเปิดกว้างมากกว่า5ปีที่ผ่านมาที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ทำเฉพาะภายในจังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นนี่การเปิดรับสมัครทีมฟุตซอลทั่วไปจากทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะพิสูจน์ฝีเท้าแล้วก็พิสูจน์ฝีมือของทุกทีมที่มาเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศในส่วนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คงต้องต้อนรับทุกทีมที่มาแข่งขันนะครับแล้วเราก็หวังว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนให้การจัดการแข่งขันของJPSเนี่ยประสบความสำเร็จในการจัดในปีนี้และเราคิดว่าน่าจะเป็นสนามที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดปีหนึ่งของJPSในการจัดฟุตซอลครับพูดถึงสนามเลยครับคุณเดวิดครับแน่นอนว่าหน้าไอโมบายเนี่ยรวบรวมทุกกีฬาที่เคยแข่งขันกันมาความพร้อมแบบนี้ครับที่จะรองรับฟุตซอลของJPSเป็นยังไงบ้างครับคือสำหรับบุรีรัมย์เนี่ยเรามีคีย์เวิร์ดอยู่3คำนะครับในทุกกิจกรรมที่เราทำเพื่อยืนยันความเป็นบุรีรัมย์คือหลักการ1เนี่ยแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่บุรีรัมย์ทำเนี่ยต้องแปลกกว่าคนอื่นเขา2สิ่งที่บุรีรัมย์ทำต้องยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าคนอื่นเขาแล้ว3สิ่งที่บุรีรัมย์ทำเนี่ยต้องเป็น international standard ดังนั้นการจัดการแข่งขันฟุตซอลในปีนี้นะครับก็จะต้องเป็นการสนามที่เป็น standard ของฟุตซอลในระดับอินเตอร์หรือในระดับที่ฟีฟ่ารับรองเพื่อใช้ในการรองรับการแข่งขันทุกอย่างของบุรีรัมย์เวลาทำไว้ดูวันที่เปิดการแข่งขันนะครับเราจะทำให้เห็นว่านี่คือบุรีรัมย์สแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องมาตรฐานเรื่องความพร้อมไอโมบายสเตเดียมก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาเราที่จะทำอะไรเราก็ต้องมีสแตนดาร์ดที่เป็นเวิลด์สแตนดาร์ดช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ก็เป็นเวิลด์สแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยJPSบุรีรัมย์ฟุตซอลเนี่ยก็สนามแข่งขันกฎกติกาก็ต้องเป็นไปตามฟุตซอลสแตนดาร์ดของฟีฟ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นการแข่งขันหรือการจัดการแข่งขันแบบทำไปอย่างนั้นเพื่อให้มันเสร็จนั่นไม่ใช่บุรีรัมย์เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คิดจะทำอย่างนั้นบุรีรัมย์จะไม่ทำแหมพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากแอบถามนอกสคริปต์นิดนึงนะฟุตบอลก็ทำแล้วครับท่านครับสนามแข่งรถก็ทำแล้วสนใจฟุตซอลสักทีไหมครับคุณเดวินคงยังต้องตอบว่าคงยังนะครับคือคนเราต้องเหลือพื้นที่ให้คนอื่นเขาประสบความสำเร็จและมีความสุขมากคือความเป็นบุรีรัมย์เนี่ยพอเราทำอะไรแล้วเนี่ยเราไม่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเราจะไม่ทำแล้วถ้าเมื่อไหร่เราไปทำเบอร์หนึ่งวันนี้ต้องเข้าใจความรู้สึกเล็กๆของคนทำทีมแล้วก็คนสนับสนุนทีมนะครับวันนี้ฟุตบอลเราก็5ปีที่ผ่านมาเราก็กวาดแชมป์ทุกแชมป์14แชมป์มาจนคนอื่นแทบไม่อยากเล่นกับเรานะครับแล้ววันที่ถ้าบุรีรัมย์ตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเล็กๆที่ทีมบางทีมได้ทำสำหรับฟุตซอลอะไรมันจะหายไปนะครับความรู้สึกต่างๆมันจะหมดไปก็เหลือไว้คนอื่นมีความสุขบ้างเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่บุรีรัมย์จะทำก็จะเป็นข่าวร้ายสำหรับทุกทีมในวงการฟุตซอลครับถ้าวันไหนบุรีรัมย์หันมาฟุตซอลนี่ต้องฝากทาง JPS ด้วยนะฮะคือไม่ใช่ฝาก JPS นะครับคือ JPS ต้องไปกับบุรีรัมย์เราไปด้วยกันมา3 ปี 4 ปีแล้วนะครับก็คง JPS คงไม่นอกใจบุรีรัมย์นะฮะนั่นคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้ง2ท่านนะครับผมให้รายละเอียดทุกท่านอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เราเผยแพร่ข่าวสารไปนะฮะสู่โลกโซเชียลต่างๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานรับสายไม่หวาดไม่ไหวนะฮะสำหรับการเข้ามาสมัครกันตอนนี้ผมบอกเลยว่าจะเริ่มสมัครกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับวันนี้เป็นต้นไปนะฮะ ถึงวันที่14มิถุนายนแต่ผมบอกไว้เลยว่าไม่น่าจะถึงเพราะว่าถ้าเต็ม32ทีมก่อนก็จะปิดการรับสมัครครับผมอยากฝากทีมที่ดูแลเรื่องการจัดการแข่งขันนะครับผมไม่เชื่อว่าจำนวน32ทีมเนี่ยมันจะมีผู้สมัครเพียงเท่านี้วิธีการในการจัดการเนี่ยท่านทั้งหลายต้องเตรียมการรับข้อร้องเรียนและปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการที่มาสมัครแล้วไม่รับสมัครเพราะจำนวนทีมมันมากกว่าจำนวนทีมที่มันสมัครมากกว่าจำนวนทีมที่เราจะรับสมัครอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่แล้วผมพูดไว้ก่อนเลยผมพอผมถามว่า32ทีมผมก็หนักใจละนะครับได้ยินคำว่า32ทีมผมฝากทางกรรมการว่าผมหนักใจเพราะว่าผมไม่อยากเห็นเฟซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีการร้องเรียนป้าต่ายว่าทำไมสมัครไม่ได้ทำไมป้าต่ายขาทำไมป้าต่ายครับทำไมมันแค่32ทีมคือผมคิดว่า32เนี่ยมันน่าจะเป็นคือลองไปคิดไอเดียใหม่นะครับอาจจะเหนื่อยมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่ามีคอลิฟายเชียนะครับจากนี้ไปเริ่มลดต้นคอลิฟายดูที่มีจำนวนเท่าไหร่แต่นอกเอากันไปแล้วเหลือ32ทีมสุดท้ายแบบฟุตบอลโลกอะครับนะครับแล้วให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเชื่อผมเถอะว่าจำนวนทีมที่สมัครเนี่ยมันไม่ใช่32เนี่ยเดินออกไปพรุ่งนี้เด็กในบุรีรัมย์ก็สมัครเกินละนะครับไม่ต้องไปคิดถึงทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยอยากฝากคณะกรรมการจัดนะครับว่าลองดูไหมรีจิสเตอร์มาทั้งหมดก่อนเท่าไหร่จัดเป็นรอบน็อกเอาท์ก่อนที่จะไป32ทีมสุดท้ายอะไรอย่างนี้คือผมคิดต่างนะครับผมคิดว่าเจเพสคงไม่อยากเห็นคนมาจอยแค่32ทีมผมเชื่อว่าเจเพสอาจจะอยากได้มากกว่า32ทีมซึ่งผมไม่ขัดข้องในเรื่องระยะเวลาสถานที่ที่จะใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากโจทย์เรื่องนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นเกินกว่า50ทีมที่สมัครนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องหาวิธีจัดการไม่งั้นเนี่ยอย่าทำให้ผมต้องปวดหัวครับคำร้องเรียนที่มันเกิดขึ้นใน Facebook บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าวิวเวอร์เราเยอะนะครับแล้วก็แชร์เยอะมากนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเราทำอะไรที่นี่มันไม่เคยเล็กอะนะครับใครมาเมื่อคืนนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่เล็กนะครับเราจัดการระบบของเราเมื่อคืนเด็กวัยรุ่นเป็นหมื่นคนมากองอยู่ที่นี่นะครับไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทไม่มีปัญหาเรามันก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะฝากว่าขอให้ช่วยคิดหน่อยนะครับไปคิดวางแผนให้ดีกับการรับมือทีมที่สมัครเข้าแข่งขันซึ่งมากกว่า32ทีมจะจัดการยังไงนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมีลูกมีหลานมีน้องๆที่ต้องรีบหน่อยนะฮะก็ช่องทางการสมัครนะครับผมก็ถ้าอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยก็มาที่เปิดรับสมัครหน้าสนามนะฮะห้องจำหน่ายตั๋วสามารถที่จะไปยื่นใบสมัครได้หรือว่ามาจากต่างจังหวัดหรือว่าสะดวกที่เว็บไซต์ของบุรีรัมย์นะครับwww.burirm.com ก็ไปดาวน์โหลดใบสมัครกันได้ที่นั่นนะฮะก็ใบสมัครนี่ง่ายๆนะฮะสมัครครั้งนี้เสียแค่500 บาทนะครับแล้วก็มีกล่องสินค้าของ JPS 3 ชิ้นนะครับมีเงินประกันทีมอีก 1,000 บาทเท่านั้นเองก็มาลุ้นกันนะฮะเงินรางวัลชนะเลิศได้50,000นะฮะรวมแล้วเนี่ย130,000 บาทนะครับต้องขอบคุณท่านผู้บริหารทั้ง2ท่านด้วยนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเชิญทั้ง2ท่านถ่ายรูปร่วมกันนะครับ